สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบผมนะคุณ Channel ในเกม The Standing กันต่อนะผมก็ต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยเราจะไปเล่นในเรื่องกันต่อนะครับเอาละไหนดูสิไม่ได้เล่นต่อเนื่องก็เลยงงๆมากแต่ผมก็ไปฟาร์มมามากนิดหน่อยนะผมนั่นก็คือไปเก็บของมาเพิ่มไปสร้างถนนมาเพิ่มนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูในแผนที่นะครับว่าผมได้เติมแบบผมไม่ได้เป็นคนเดียวทั้งหมดนะหมายถึงผมเอาแร่บางส่วนเนี่ยไปเหมือนไปเรียกว่าบริจาคละกันเรียกว่าโดเนชั่นอ่ะที่คนเคยทำไว้ให้อะไรอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวก็เดินดูสิที่นี่มันมีเควสป่ะเดี๋ยวนะพอดีมันใส่สองหูแล้วมันน่านะฮะผมที่นี่ไม่มีออเดอร์วอทคือไม่มีออเดอร์แซมเลยอะครับผมว่าเดี๋ยวผมต้องไปแถวนี้ขับของเอลเดอร์ส่วนนี้เดี๋ยวเควสพวกสเปซเสริมนี่ผมข้อไปนั่งก็ได้มั้งเดี๋ยวนะเมื่อกี้ตัวผมมันวิ่งฟินเพี้ยนป่ะเนี่ยคือหลังจากเนี่ยตอนแรกที่อยู่เนี่ยที่ผมมันจะอยู่แถวนี้ใช่ไหมผมต่อเติมถนนช่วยบริจาคตรงนี้จะมาถึงตรงนี้แสดงว่าตรงนี้น่าจะตรงนี้เนี่ยผมมาช่วยเพิ่มล่าสุดตรงนี้นะฮะก็แสดงว่ายังไม่มีคนมาบริจาคเพิ่มแต่ไม่เป็นไรครับเราก็ต้องช่วยๆกันคือหลังจากที่ผมเล่นจบแล้วผมอาจจะมาช่วยที่แบบมาหาของบริจาคเพิ่มอะไรอย่างนี้โอเคผมก็เควสตัวนี้เอลเดอร์ผมไม่แน่ใจว่าเขามีเควสหลักไหมอะเอาแค่นี้ก่อนละกันเพราะว่าไหนๆก็ที่นี่มันไม่มีออเดอร์เควสหลักแล้วผมว่าก็ต้องไปที่อื่นเราต้องไปทางนี้ครับเราต้องแยกทางตรงนี้แล้วซึ่งตรงนี้มีพวก BT ด้วยคือตอนนี้ผมยังไม่อยากจะพร้อมเจอ BT เท่าไหร่นะอย่างนึงคือ BT สิงโตมันสู้ยากนิดนึงแต่ไม่ใช่ว่าสู้ไม่ได้ก็พาทีแรกผมก็สู้ให้ดูแล้วใช่ไหมล่ะสู้ได้ครับสู้ได้สภามีคนพลาดสนิมแดกยังนั่นน่ะแล้วก็ตรงนั้นมันมีน้ำลึกด้วยนะครับผมโอ้ยแต่มอไซค์น่าจะผ่านได้ไม่มีปัญหาแต่เส้นทางนี้มันไม่ได้พีคนออกแบบมาสร้างให้ดิไม่งั้นมันไม่มีไฮเวย์อ่ะไม่งั้นผมบริจาคไปแล้วสถานที่ไม่อำนวยตรงนี้โขดหินเยอะมากครั้งที่แล้วผมจำได้ว่ามอไซค์ผมจมน้ำครั้งนี้ผมจะไม่พลาดละกันนะโอ้มีคนสร้างสะพานให้ตรงนี้ผมต้องกดไลค์ทีนึงถือว่าเยี่ยมนะครับแต่ว่ากดรัวๆก่อนพอแหละเมื่อยมือนี่ครับปัญหาคือตรงนี้แหละเดี๋ยวผมดูก่อนนะตรงนี้น้ำไม่น่าลึกโอ้ลึกเลยเห็นสีแดงไหมครับสีแดงลึกนั่นเป็นสะพานที่ผมเคยพลาดไว้หรือเปล่าไหนดูก่อนใช่ไหมที่ผมพลาดไว้ป่ะนี่ไงจริงด้วยไม่มีคนมาใช้บริการเลยครับน่าจะว่ามาซายผมต้องจอดได้แค่นี้แหละเพราะว่ามอเตอร์ไซค์จมน้ำปุ๊บของที่อยู่ตรงรถเนี่ยจมปุ๊บเควสโอเวอร์แน่นอนเพราะเรากู้รถจากในน้ำไม่ได้นะฮะเราต้องไปด้วยเท้าของเราเองละน้ำมันลึกเราต้องเล่นให้ไกลกว่านี้ผมเชื่อว่าจะมีอุปกรณ์เยอะกว่านี้แต่คือผมไม่อยากเล่นล่วงหน้าก่อนไงเพราะว่าจะต้องมาอัดคลิปก็เลยนะแล้วเวทเทอร์สเตชันนี่ก็เป็นที่ที่แบบการเดินทางมันไปลำบากโคตรน้ำก็ลึกเอาล่ะใกล้ถึงแล้วไอ้ตรงนี้ต้องมีมิชชั่นหลักอย่างแน่นอนครับชุบปีน
เอาล่ะมาถึงแล้วWeather Station สถานีพยากรณ์อากาศก่อนอื่นเราส่งของก่อนส่งของไปให้หมดเลยกดไปเพิ่มความสัมพันธ์ให้พี่เหม่งคนนี้นะฮะขอบคุณที่มาโอ้ยของสภาพดีอยู่แล้วแนงเอสแน่นอนบริการทับใจครับผมเอาอะไรมาให้เดี๋ยวโห 1,000 เลยเหรอชิบหายโอ้โหผมจะรับเควสมันเอาของมาให้คือก็ดีใจที่เอามาให้นะเดี๋ยวแป๊บนึงผมว่าผมต้องเก็บก่อนอะไม่ไหวอะคือเราไม่ได้อยากมาใช้ตอนนี้เออไพเวนเก็บก่อนแล้ว private นี่มันคือที่ใครที่มันด้วยนะคือเรามันเหมือนแบบแบ่งแชร์ไม่ได้คือเราเก็บตรงนี้ก็คือตรงนี้เพราะว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงที่ผมเก็บของไว้เยอะๆจากที่อื่นมันก็ต้องมีของที่นี่หมดแต่มันไม่ใช่ไงฮะเอาล่ะ order to Sam time for farm โอ้โหยัดโอไกลอย่างงี้เราก็ต้องไปครับในเรื่องเราก็ต้องไปผมไม่รู้ว่ามันจะนั่นไหมนะผมว่าผมพกอันนี้ไปอันนึงแล้วกันพกไว้ก็ไม่เสียหลายมันใส่แดะอย่างอื่นไม่เอาดีกว่าผมยังรู้สึกไม่จำเป็นเปลืองดูจากของแล้วไม่น่าจะหนักมากมันแค่20กิโลถ้าแค่20กิโลไม่ต้องใช้เนาะนี่ถ้าเราทราบไปกันวันนี้เราจะเก็บได้เพิ่มแล้วมันจะมีกระเป๋าปิดกันฝนได้นะครับผมที่ผมไปศึกษามานะเอาละครับได้เวลาเดินทางเราจะได้ไปที่ฟาร์มนะครับผมแต่ปัญหาคือเดี๋ยวขอดูสถานที่โลเคชั่นก่อนนี่ครับเซฟเฮาส์โอ้มีเซฟเฮาส์ตรงนี้เอาเซฟเฮาส์แล้วนี่หว่าโอ้โหไก่แล้วเนี่ยเอ้ยไก่อยู่ผมไปเอารถดีกว่าผมว่าต้องมีรถอยู่ตรงนั้นแหละเอารถจากในซุ้มเราเนี่ยแหละถ้าวิ่งน่าจะใช้เสียเวลาหน่อยรถก็เอามาจอดไม่ได้หรือจะเดินไปชิ่งเดินไปก็ได้นะเดินไปแล้วกันเปลี่ยนใจละ on the floor ไม่ใช่ on the floor on the floor นี่บอลมันพื้นของก็ไม่ได้หนักมากครับเราวิ่งได้สบายบือเดี๋ยวดิเรามาร์คไว้ก่อนพิกัดอยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงนี้เฮ้ยเอารีมาร์คออกก่อนฟาร์มอยู่ตรงนี้แล้วมันที่นี่ที่คือที่ไหนเนี่ย To gather data and act accordingly. Only humans possess this power to plan ahead. We have the capacity. แถวนี้ไม่น่ามีลุงกับหัวก็คงไม่น่ามีพวก BT นะดูที่ว่าผมไปที่หน้าผมจะได้มาร์คเลยไหมSomewhere along the line, we lost sight of tomorrow. Whoa. We reduced ourselves to animals, focused only on the here. ทำไมมันดูมันหมอกๆไงไม่รู้ที่จริงผมน่าจะเอารถมอเตอร์ไซค์มาดีไหมเนี่ย I'm living โอ้โหเพลงมาเนี่ยครับเดี๋ยวนะน้องอ้าวเช็ค BB ผมก็ไม่ค่อยได้เช็ค BB ด้วยดิไหนนะ
คือน้องเขาดีใจหรือว่าอะไรวะเนี่ยโอเคอ่ะที่แท้น้องเขาดีใจลิขสิทธิ์มาเต็มแน่นอนครับแต่ช่างพอฮะช่องผมไม่ได้อะไรมากอยู่แล้วผมไม่ได้โฟกัสกับการที่หารายได้ทาง YouTube อยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวนะไปที่ไหนWinter Station โอ้โหคนละทางเลยไว้ตรงไหนก่อนแล้วกันเพราะเราไม่ได้ไปวินเทอร์นะเราจะไปฟาร์มที่จริงถ้าเอามอไซค์ก็น่าจะไปง่ายกว่านะทะลึ่งอย่างนี้เราทะลึ่งไม่เอาไปเนี่ยทางมันโล่งมากอะโอ้ถามว่าไกลไหมก็ไม่ได้ไกลนะโอ้โหตรงนี้หินเยอะหินแล้วไหนขอดูที่กันดิอ๋อมันเป็นสีเหลืองมีสีสะดุดมั่งอันนั้นน่าจะเป็นจินเนอเรเตอร์เซรามิกเซรามิกเก็บมาไว้ครับไว้สร้างถนนคอนกรีตได้เออเพลงมันดีนะแต่ข้ามาผิดจังหวะเปล่าพอมาถึงนี่เพลงขายเลยถ้าจะไฟก็ได้นะถ้าอยากไฟก็บอกมาขอชาร์จแบตก่อนได้ไหมโอ้ขอบคุณมากเลยน้ำไม่ลึกด้วยต้องใครบีบแต่เพลงก็ทำซะหลอนเลยหื้อมันลุยมาแล้วเอาลงมาได้เออลงมาให้จับซะดีๆลงมาให้จับหือถีบถีบอ้าวๆใครทะลึ่งให้ลงน้ำขึ้นมาหือขึ้นมาถีบก่อนถีบก่อนที่จริงผมไม่อยากยิงตรงน้ำมันนะเพราะว่ามันสามารถทำให้ตายได้มันจะเป็นภาระไงผมไปอ่านมาครับว่าถ้าเราสมมติเราไปทำมันตายแล้วเราไม่ไปเผาศพมันก็จะเป็นเหมือนในตอนที่ผมทำภารกิจตอนภาคที่สองอ่ะคือต้องเอาศพไปนั่นศพไปฝังมาเดี๋ยวมาเข้ามาอู้โดนหน้าป่ะไม่โดนหน้าเว้ยแล้วก็ขอกระทืบหน่อยเถิดมันข้ามได้ข้ามได้เว้ยเฮ้ยเฮ้ยโถมันวิ่งหรอกอ้าววิ่งไปไหนอ่ะข้ามไปโน่นนะอื้อเป้าหมายเราอยู่ไหนเดี๋ยวๆๆอ๋อนี่มันถิ่นสตูมึงลื่นอ่ะให้ขอแล้วกันนะลึกลื่นก็ขอแล้วกันประหยัดกระสุน Come on baby เข้ามาอื้อเออมาดิเจอบาทาเข้าไปมาอีกคนมาดิแทงไหมไม่แทงเหรอไม่แทงเหรอไม่แทงกันได้งั้นถีบเลยถีบเอาไงอื้ออะไรออนฮัดถีบซะพี่กิ่งเอารถพวกมันมาก็ได้ค่ะเนี่ยเพื่อนขอขี่ด้วยคนลงมาได้ไหมโปรดลงมาเถิดนะลงมาเต้เฮ้ยลงมาแล้วขอเถอะรถอ่ะขอเถอะ thank you
ขาเรียกว่าเป็นการโด้รถตรงนั้นมีรถศัตรูแต่เราไม่สนเราจะไปโด้ของนะจ้าเชิญตามสบายตรงนี้สินะที่โด ตึ๊บตึ๊บตึ๊บกดแล้วกดมันจะมาแล้วมันจะมาแล้วเมทัลนี่เอามาให้หมดเดี๋ยวเราใส่บ่อหลังใส่ที่รถ1 2 3 4 5 6 7โอ้สบายเอาละไปดีกว่าโดดรถแล้วขึ้นดิขึ้นเออไปละตารถบ๊ายบายแล้วก็ขับรถอยู่นู่นโดขอแล้วไปแล้วว่าแต่เราอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอ๋ออยู่นู้นนั่นเองโหถิ่นมันกับฟาร์มมันอยู่ใกล้มากเลยตัวจับก็มาดิมันไม่เข้ามาใกล้แล้วครับมีเขตแอเรียเราแล้วโอ้ว่าแต่ทำไมเราไม่เร่งเครื่องอุตส่าห์มาถึงนี่แล้วนะเดี๋ยวบอกต้องเอาเข้าไปเดี๋ยวนะขอดูก่อนของเฟสหลักเดี๋ยวไว้ตรงนี้ก่อนโอ้โหที่ฟาร์ม delivery เอาไปเลยใส่เข้าไปหลายกล่องเหลือเกินThank you. Bridges has always been so good to us. Bridge, ดีกับเราอยู่เสมออ๋อจ้ะขอโทษด้วยผมแปลไม่ได้อ่ะเชิญให้คะแนนผมมาเลยแรงเอชอยู่แล้วสามดาวเกือบสามดาวอ่ะเมื่อกี้199ครับผมเป็นมาสเตอร์ทรานสปอร์ตเตอร์โอ้โหYou have the delivery volume gate 40 You can carry more cargo โอ้ผมสามารถแบกได้มากกว่านี้แล้วเหรอนี่ฮะ delivery volume ผมได้เยอะขึ้นเอาละได้ซิงแล้วดูซิว่าที่นี่คนที่นี่เขาฝากอะไรกันไว้บ้างหมายถึงแบบคนเล่นออนไลน์คนอื่นนะว่าเขาทำอะไรไว้ให้เราบ้างนะฮะโอ้ยขออภัยด้วยผมยังเป็นหวัดนิดหน่อยแต่ต้องขวาเราไม่กลับปลดเลยหรือไงนาะโอเคครับเชื่อมต่อตรงนี้เสร็จสแกนเนอร์นูฟอร์เมชั่น You've been run down by mules after they pinged your cargo, right? Well, to help say you're about to get and they'll ผมก็ไม่ค่อยรู้หรอกครับผมชอบไปรู้ตอนที่จะใช้เลยมากกว่าโอ้มีสภามีนี่เยอะเหมือนกันเนี่ย Truth be told, we've got some test fields, butThat's the way, sir. จ้ะเหมือนเดิม
Good work. New order available. เก็บไปผมรีไซเคิลได้ไหมที่รถอ่ะนี่ไงรีไซเคิลให้หมดเพราะไหนๆเราก็เอามาแล้วปริงไหนดูซิ take order อ้าว no ส่งกลับไปอ๋อเดี๋ยวนะตรงไหนอ๋อตรงนี้ได้เดี๋ยวไปส่งให้ว่าแต่ในเรื่องหลักเราต้องไปตรงไหนต่อวะเนี่ยตอนนี้ผมก็ไม่รู้นะฮะว่าทำไมที่นี่ถึงไม่มีเนื้อเรื่องหลักให้เราเพราะว่ามันไม่มีแล้วเนี่ยเทคออเดอร์เมื่อกี้ที่ผมดูมันไม่มีเหลือแล้วผมอยากรู้ไงว่าที่วินเทอร์มันจะมีอีกไหมงั้นผมลองแวะไปดูวินเทอร์ก่อนแล้วกันตรงนี้มันทำฟาร์มเกษตรฟาร์มอย่างดีเติมแบตให้รถหน่อยผมต้องกดไลค์ให้เลยมีคนทำให้อย่างนี้เดี๋ยวผมขอดูก่อนสิถ้าเราทางนี้มันโอ้ต้องกลับทางวินเทอร์น่าจะดีที่สุดนะเร่งเครื่องเลยครับดูก่อนว่าแถวทิวทัศน์แถวนี้เป็นไงบ้างแถวนั้นมีฐานศัตรูอันนี้มีคนทำสะพานให้โอ้โหสะพานอย่างนี้คนกดไลค์เยอะเยี่ยมมากครับว้ายาข้ามาเติมแบตไปแล้วไม่เต็มก็ไปก่อนแล้วโว้ยอย่าตามเข้ามาโอ้โหปากันเดือดรัวโอ้โหยังปาแม่นี่ก็โคตรอีบ้าเอ้ยเฮ้ยช็อกดาเมจไปแล้วมันมาแล้วเนี่ยเฮ้ยเร็วแล้วเร็วขึ้นรถแล้วหายเร็วๆเฮ้ยเฮ้ยรถเฮงซวยเร็วๆโหโคตรลุ้นยิ่งกว่าลุ้นอีกเฮ้ยมันนานไปแล้วแล้วไปแล้วโว้ยสตาร์ทเครื่องแล้วเบิ่งเลยว้ายโอ้ยคือผมไม่ได้กลัวนะแต่คืออยากรีบๆไปก่อนถ้าผมเล่นแบบไม่แคสอะไรเงี้ยผมไม่กลัวอะไรพวกเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้มันเอาไปไว้ในหน้านี่นะจะบอกมันตามมานะตามมามันขยันมากเลยนะอื แต่รถว่าผมน่าไม่น่าไปถึงอ่ะน้ำมันน่าจะหมดก่อนต้องใช้พลังฝ่าเท้าในการเดินไปแล้วมั้งเนี่ยอยากรู้ไงว่าถ้าไปวินเทอร์ไม่ใช่วินเทอร์เวเทอร์เนี่ยมันจะมีเควสของออเดอร์แซมอีกไหมเพราะมันเป็นทางที่ไปยากอยู่เหมือนกันสงสัยแล้วช
ถึงจุดลิมิตแล้วเฮ้ยๆๆๆๆรถไหลโอ้นัวรถไหลต้องทิ้งรถแล้วครับเดี๋ยวค่อยมาฉี่ตอนนี้ไม่พร้อมฉี่โอเคเข้าใจแล้วว่าตรงจากตรงนี้มาฟาร์มอ่ะมาง่ายมาเร็วเราจะได้เรียนรู้แผนที่ที่นี่กันแต่ก่อนอื่นฉีดสเปรย์ที่นิดนึงดีกว่าเอ้ยสเปรย์หันหลังปุ๊บเหมือนใหม่ว่าแต่ตะแกรงนี้ผมมันคือของอะไรอ่ะนี่ของให้เอลเดอร์เยอะๆๆๆๆๆๆชึบเติมแบตเรียบร้อยเฮาสกิลตั้ง3นี่มันดีจริงๆฮะปึ๊บๆชึบๆชึบโอ้ยเหนื่อยโว้ยน้ำขอมาดูดิเอ้ามีใครทิ้งมอไซค์มาให้แล้วมาแล้วมายังไงไหนดูซิถ้ามันไปทางเดียวกันผมก็จะเอาเควสเสริมมาใส่นี้เลยที่ไม่ต้องเสียเวลาไม่มีแต่ขอดูดิจุดหมายเข้าไปฟาร์มจุดหมายเข้าไปตรงนู้นมีอันนี้เหมือนกันเราได้นี่ก็เหมือนกัน96เลยเหรอจะไหวไหมเนี่ยเดี๋ยวลองดูกันส่วนเนี่ยมอไซค์ได้เท่านี้แหละผมมาขนของได้เยอะอยู่แล้วแต่ขออย่าให้เจอ BT เป็นพอแล้วเราจะข้ามไปยังไงเนี่ยแหละมันมีมอไซค์อยู่ตรงเนี้ยผมขอมันจัดเรียงคาร์โก้ได้ไหมนี่ไงโอเคดูสวยขึ้นเยอะมั้งปุ๊บอยากรู้เรามาขับมาจากตรงไหนเนี่ยดิถ้าเส้นทางมาอย่างนี้ตรงนี้เปล่าไม่เคยมาเส้นทางถนนตรงนี้ด้วยเนี่ยตรงนี้คือที่ผมจอดไว้ต้องลองดูโอ้โหเจ็บค่อยๆครับค่อยๆสิโว้ยผมจะดูว่าตรงแถวไหนมันก็อยู่ทางเดียวอ่ะอย่านะโอ้ยเสียวคือผมต้องแบกอย่างเงี้ยแล้วก็ไปขึ้นตรงนี้โอ้ยโอเคเอาละก็มาแบกนี้ต่อ
เฮ้ยเผลอเกลี้ยงเผลอเกลี้ยงหูจี๊ดจี๊ดเลยปิวเลยโหเมื่อกี้กรี๊ดเลยเผลอเกลี้ยงเดี๋ยวโอเคอย่างน้อยก็มีมอไซค์สองฝั่งแล้วกันนะงั้นเราก็ต้องมาทางนี้อาจจะเสียเวลาหน่อยนะฮะตรงนั้นมันน้ำมันไม่กว้างมากแต่มันลึกผมเห็นไฮเวย์แล้วโอ๊ยโอ๊ยไม่ค่อยไหลลงไปโอ้480ไม่ไหวอ่ะตอนนี้ของเรายังแบกได้ไม่มากโอ้ยโอ้ยตรงนี้เขาบอกว่ามีผี BT เยอะเดี๋ยวต้องหาทางลงก่อนทางลงนะยังไงทางลงจำได้ละตรงนี้มีเชือกอ๋อไต่เชือกขึ้นไปอุ้ยอีกนิดเดียวติดเอ้ยขามันผูกขาดนี่แหละถึงต้องมีไฮเวย์ใช้ในการเดินทางเอาล่ะพอขึ้นไฮเวย์นี่คือสะดวกเพิ่มแบตเตอรี่หน่อยเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะฮะว่าตรงนี้มีมิชชั่นออเดอร์แซมไหมถ้ามีแล้วมันไปทางไหนเดี๋ยวผมขอดูก่อนเดี๋ยวขอพิจารณาอีกทีนะฮะว่าจะเล่นต่อดีไหมหรือส่งนี้แล้วจบไปที่ท่านี้เดี๋ยวดูก่อนแล้วกันเพราะนี่มันจะ50นาทีแล้วเย้ยทีเดียวเลยนี่โอ้ยหนักเอาไปให้หมดเลยเควสหลักเควสรองเอ้ยไม่มีเควสหลักเลยทุกอย่างโอเคไหมโอเคแรงเอสอยู่แล้วนี่กำลังเอสนี่กำลังเอสการเกรททรานสปอร์ตเตอร์ you have a cargo condition gate 30 UVB able to keep your balance more อ๋อมันทำให้บาลานซ์ง่ายขึ้นเราแข็งแกร่งมากขึ้นประมาณนั้น I'll take it. เดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับว่ามี new order แล้วเมื่อกี้บอกนี่ไง order to Sam ไหนเขาดูสิจังอันนี้นะโรงงานดีลเลอร์จากโรงงานดีลเลอร์ขยะฟิล์มดีเรคเตอร์ภูมิกับน่าสนคือตอนนี้คือมันหลุดเส้นทางมากเลยมันไม่ใช่ทางที่เราไปทางไอ้นี่แหละเหมือนเราต้องไปอีกเส้นทางหนึ่งก็เป็นว่าไว้พาร์ทหน้าดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะเสียเวลาเพราะว่ามันสองเส้นทางนี้มันอยู่ใกล้ๆกันตรงนี้เลยนะครับผมนะโอเคไปเซฟก่อนละลงไปไปพักผ่อนอ่า
แล้วล้มมานอนแล้วก็ไม่มีอะไรครับก็ดูตรงนี้ว่าจะมีคาสีนไหมโอเคไม่มีแซมบอกหลับสบายโอ้ Good morning, Sam. โอ้สีทุ่มเป๊ะThank you for your generosity. โอเคครับว่าส่วนนี้ผมขอจบในส่วนของเกม The Standing พาร์ทนี้ไว้ที่นี่ก่อนแล้วกันนะผมนะไว้พาร์ทหน้าเราจะไปลุยในเรื่องกันต่อนะครับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะอย่าลืมกด Subscribe ใต้ล่างคลิปนี้ด้วยกันนะผมยังไงยิ่งแชร์ยิ่งดีนะครับไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับบ๊ายบาย